ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเหมียวตากลมนะคะมาพบกับโวคโนปรินเซสกันต่อที่ตอนที่10เย้ตอนที่10แล้วทุกคนและลูกสาวของเรา15ขวบแล้วจ้าวิญญาณที่เป็นสหายดูเหมือนว่าเจ้าเด็กน้อยนั่นเต็มไปด้วยความรักเลยนะยามเธอนอนฉันจะขออวยพรให้เธอสักนิดหน่อยนะแล้วก็ให้เธอมีความรักมากๆเฮ้ยโอ้ตอนนี้ทุกคนบวกหนึ่งนะทุกคนเป็นชิปวิน่ารักอ่ะดีมากลูกน้องส้มแฮปปี้นะนีน่ามาทำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะเซเบอร์สวัสดีนีน่าลิซ่าอยู่บ้านไหมคะอยู่สิเจ๊เอาเรียกลิซ่าหน่อยอ้าวนีน่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอมาตอนนี้มาถึงบ้านเลยเพื่อมาเจอฉันบ้านเธออยู่ใกล้ไกลเลยนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญไงล่ะฉันก็เลยไม่อยากจะรอคอยอีกแล้วฮะมีอะไรเป็นพิเศษกันหรืออ๋อก็เพื่อนของฉันน่ะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สีแห่งความโชคดีเป็นสีชมพูแล้วก็สถานที่ที่ดีที่โชคดีอยู่ในป่าและสิ่งที่ดีก็คือเราจะต้องไปเที่ยวกันนะฉันก็คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าเอองั้นเราไปสำรวจกับพิซซ่าดีกว่าเผื่อว่าเราจะเจอสโตนหินที่เป็นสีเชอร์รี่บลอสซัมสีเหมือนซากุระทุกคนประมาณนี้มั้ยเบ่งบานนะโอเคไปเที่ยวกับนีน่าหรอไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้ลูกฉันสีเที่ยวอีกแล้วไปกันเถิดอิซ่าฮีนีน่าเตรียมตัวดีจังอ่าฮะตระกูลแมนชั่นของแพนเดลเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เลยก็เลยมีขอสำรวจเตรียมไว้ครบแล้วโอ้นั่นมันพ่อบ้านโอเบโตโอเบเตต้องชื่อโอเบเตดิโอเบเตสวัสดีครับคุณหนูโอ้กระเป๋าใหญ่มากเลยมีอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อนี่เป็นของขวัญจากแฟนๆของคุณเล็กซ่าครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งครับฮะทิ้งงั้นเหรอมันไม่ใช่ของขวัญสำหรับคุณเล็กซ่าหรอครับใช่ครับผมแต่ว่ามันต้องทิ้งของที่มันอยู่ก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งสำหรับคุณเล็กซ่าผู้มีชื่อเสียงไงครับมันก็คงจะไม่ดีนะถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่อันตรายข้างในนะครับมันก็ไปรบกวนความปลอดภัยสำหรับคุณเล็บซ่าด้วยครับอ๋อก็เลยเอาไปทิ้งโอเคแล้วคุณถามเล็บซ่าหรือยังอ๋อก็พวกของถูกๆอย่างพวกดอกไม้หรือของขวัญที่มันดูไม่มีความหมายอะไรสำหรับผมก็ทิ้งไปเลยครับนั่นแหละคือสิ่งที่เธอบอกกูมาโอ้ว้าวถ้าเธอต้องการอย่างนั้นนะท่านพ่อบ้านโอโบเตะนะครับทำไมคุณถึงทิ้งสิ่งนี้ไว้ให้เราทิ้งล่ะคะเราดูแลมันได้นะใช่ๆเราเป็นอัศวินนะเราทำได้ในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งไว้กับคุณพวกคุณทั้งสองแล้วกันนะครับอย่าบอกใครเรื่องนี้นะโอเคการเอากลับบ้านเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะนี่นะฉันรู้นะโอ้เราได้แล้วของขวัญชิ้นใหญ่มีนักขังเล็บซ่าด้วยว่ะโอเคเลยโอเคเล
ถ้าเธอไม่อยากทิ้งมันน่ะเธอก็แค่ถามพ่อบ้านนะจริงด้วยฉันไม่อยากจะทิ้งอะไรแบบของแบบนี้เลยทำไมล่ะลิซ่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะสำหรับของขวัญ นะมันก็เต็มไปด้วยความหมายแทนในใจกันล่ะมันเป็นอารมณ์ทางบวกนะที่จะมอบของขวัญความคิดในทางในแง่บวกอะสำหรับผู้ให้ส่งถึงผู้รับไงล่ะเพราะฉะนั้นฉันจึงรู้สึกว่าขอบคุณใครบางคนที่ฉันรักที่ฉันต้องการจะให้ของขวัญเนี่ยแก่คนอื่นนะฉันก็เลยหวังว่าความรู้สึกเนี้ยจะสามารถที่จะส่งไปถึงคนที่ฉันส่งให้ไงล่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของขวัญเองหรอกแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจที่อยู่ในของขวัญที่จะส่งให้ถึงคนคนนั้นที่เขาที่เธอรักเขาไงล่ะนี่แหละมันเป็นความตั้งใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันเต็มไปด้วยความกล้าหาญซึ่งเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในความคิดของเราถ้าของขวัญเนี่ยเต็มไปด้วยพลังที่ทั้งหมดเนี้ยถ้ามันถูกทิ้งออกไปโดยไม่ทันสังเกตเนี่ยมันก็แตกสลายตายจากไงล่ะแต่ถ้ามันไม่ถ้าเราไม่ระวังให้ดีนะพวกเขาอ่ะก็อาจจะรู้สึกในแง่ลบได้นะรู้สึกแย่นั่นเองนั่นแหละถ้าของขวัญเนี่ยไม่เพียงแค่ถูกทิ้งออกไปนะมันก็ควรเราก็ควรที่จะดูว่าความตั้งใจเนี้ยมีมาจากไหนนะแล้วควรที่จะตอบแทนได้อย่างเหมาะสมนั่นเองหมายความว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นผู้สังเกตการณ์นั่นหรอใช่มาดูกันว่าเราจะมีที่ไหนบ้างที่สามารถที่จะแกะของกระเป๋าพวกนี้ได้มีรูปสำหรับเล็บซ่ามีตุ๊กตาเล็บซ่าเอ้านี่ไม่ใช่หน้ากากหรอวะนี่เป็นตุ๊กตาอุ๊ยน่ารักมีเข็มขัดที่มีติดชื่อเล็บซ่าด้วยนะโอ้มันดูเหมือนไม่มีอะไรน่าอันตรายนะเหมือนอย่างที่ท่านพ่อบ้านพูดว้าวมีหนังสือที่เต็มไปด้วยกลอนตรงนี้ด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นกลอนที่สำหรับแต่งให้เล็บซ่านะหนังสือเล่มนี้ดูมีความคิดที่เป็นจิตวิญญาณที่แรงกล้ามากมาอ่านกันเถอะที่ฉันเห็นว่าคุณมีพลังสูงเตี่ยมล้นมากเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าผมตัวเล็กมากขึ้นเท่านั้นแต่ผมยินดีที่จะทำให้คุณเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้โอ้นี่มันทำให้ฉันรู้สึกฉันตัวเล็กไปเลยฉันโง่เง่าจริงฉันยินดีนะที่เธออยู่บนโลกใบนี้ทำให้ฉันรู้สึกเล็กและอ่อนแอลงไปอีกเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีคุณทั้งสวยและยิ่งใหญ่ในสายตาของฉันโอ้เขียนค่อนข้างดีเลยใช่ไหมล่ะแต่ฉันแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะขอโทษด้วยนะทุกคนทุกคนแปลยากขึ้นทุกวันคนแต่งเนี่ยอาจจะต้องรู้สึกว่ารักใครบางคนเนี่ยอย่างแรงกล้ามากจริงความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเนาะวันนี้ฝันของฉันเนี่ยไปกระแทกกับชามข้าวโอ้ยดูเจ็บปวดเด้อดูเจ็บปวดเด้ออ๋อฉันจำได้เลยอ่ะว่าเธอมีฟันเสือนิดเล็กๆอันหนึ่งซี่หนึ่งพอคิดถึงคุณแล้วจบฮะไปไหนโอ้เป็นความคิดที่น่ารักจังเลยขอบคุณนะที่ดูแลให้ผม
โอเคมาคิดถึงสิ่งที่ทิ้งออกไปเนาะเราจะต้องทิ้งมันทั้งหมดเลยจริงเหรอก็ไม่เลวนะเพราะพวกความคิดของเขาเนี่ยได้ถูกสังเกตการโดยพวกเราแต่มันเป็นของคนอื่นนะลูกๆไม่เพียงแต่เรานะทั้งนกและดอกไม้ในเวลาเดียวกันและสถานที่ของเราเมื่อเวลาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันต่างก็มีอิทธิพลกับพวกมันทั้งนั้นแหละอิทธิพลเหรออันนี้ฉันอารมณ์ดีแล้วล่ะใช่นั่นแหละคือผลการคิดในมองโลกในแง่บวกไงล่ะการใช้เวลากับเธอเนี่ยสนุกจังเลยแล้วก็มีเหตุผลว่าแต่นั่นก็คือเหตุผลใหญ่เลยที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีโอเคลูกฉันไปตอนนี้หน้าเฉยอ่ะแล้วก็หนึ่งในเหตุผลแน่นอนเป็นเพราะว่าเราอยู่ในอยู่เป็นพลังงานแก่กันได้อย่างบริสุทธิ์ไงล่ะโอเคมี energy อยู่ก็คือถ้าเราอยู่กับใกล้กับคนที่ชอบหรือคนที่อยากอยู่ด้วยเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีแค่นั้นเองทุกคนเพราะเรารักซึ่งกันและกันเราก็เลยมาเป็นเพื่อนกันถูกแล้วฉันเข้าใจนี่นะขอให้ฝันดีนะจ๊ะกลับมาแล้วค่ะ今天睡了个懒觉，早上好，爸爸。ฉันนอนในวันนี้ฮิฮิสวัสดีตอนเช้าค่ะป๊าป๊าคอนเสิร์ตอะไรลูกเดี๋ยวขออนุญาตลูกสาวรู้สึกกังวลอยู่นะฉันควรจะดูแลเธอก่อนโอเคกังวลอะไรลูกมาลูกฉันเป็นอะไรป๊าป๊างานเป็นไงบ้างคะดูเหมือนกับว่าเธอจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับฉันอย่ากังวลเรื่องป๊าป๊าเลยงานก็คงขังยากลูกงานไม่อยากเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะทำงานให้หนักยิ่งขึ้นนะโอ้ my ตอบอะไรก็ได้อะอันเนี้ยตอบแบบแมนตอบแบบแมนงานค่อนข้างยากเลยลูกตอบแบบเอาใจงานไม่ได้ยากเลยลูกตอบแบบให้ลูกมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอีกอะ่ะก็ต้องตอบว่าเดี๋ยวพ่อจะทำงานหนักยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะทำให้ลูกอะ่ะรู้สึกว่าแบบวิพ่อทำงานหนักขนาดนี้เราต้องมีความตั้งใจแล้วนะตอบอะไรดีโอ้ my ตอบยากมากเป็นทุกคนจะตอบอะไรยากเนาะเพราะว่าเราต้องอันเนี้ยมันตอบจามใจตัวเองไม่ค่อยได้แหละมันต้องตอบแล้วมันทำให้ลูกอะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นอะตอบตามตรงไปแล้วกันเนาะแมนแมนเตะบอลโอเคป๊ามีเรื่องแย่ๆเพียบเลยค่ะฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะการทำให้ลูกสาวผมฉลาดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมขอพรเอาไว้หนูรู้ว่าพ่อจะพูดแบบนั้นนะคะขึ้นอินนะฮะโอ้ได้สตามิน่าเพิ่มด้วยโอเคสิ่งที่คอมเมนต์น่าจะทำให้พ่อรู้สึกดีขึ้นยากจังเฮ้ยเพิ่งเห็นประโยคนี้ทุกคนอีก21เทิร์นนะอีก21เทิร์นโอ้โห21เทิร์นทุกคนมาดูเบอร์เดย์การดีกว่าลิซ่าเบิร์ธเดย์
าถึงลิซ่าเนี่ยโตขึ้นอีก1ปีแล้วนะมาดูที่เธอกับฉันสิขอให้ลิซ่าเนี่ยใจดีและมีความสุขตลอดไปนะขอให้ความฝันของเธอเป็นจริงนะโมนาสุขสันต์วันเกิดจ้านายเขียนผิดอีกแล้วแพ็กเกจผมวางแผนที่จะไปที่ป่าวันนี้นะครับแล้วก็ไปแคมป์ไฟนะทุกคนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบวัยรุ่นนะจะเขียนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมจะไปตั้งแคมป์ไฟนะคะเพื่อฉลองวันเกิดของคุณฮ่าฮ่าฉันได้ยินว่าเธอเกิดวันนี้นะถูกไหมแล้วควรจะฉลองมันเย่ฉันหวังว่าเธอจะมีปาร์ตี้โดยไม่มีฉันไม่ได้นะเอฟซาโอเคขอดูข่าวหน่อยฮะฮะท่านมาสเตอร์ของตระกูลพีคอกเนี่ยได้บอกว่ามีเพียงผู้หญิงคนเดียวเด็กน้อยเด็กผู้หญิงคนเดียวที่จะที่สามารถแคร์คุณหนูนี้หน้าในตระกูลแฮนเดิลแฟมิลี่ได้นะถ้าคุณรูปร่างสวยจะปลุกฉันออกจากความฝันครั้งหนึ่งครั้งเนี่ยฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะอ๋อใกล้ถึงงานมั่นจะจัดมั่นให้กับลูกสาวแล้วโอเคต่อมานะเทศกาลออทัมเนี่ยจะเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคิดว่าเก็บเกี่ยวนะทุกคนแปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยนะคะปีนี้นะตัวข้าวเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนเราหวังว่าจะเป็นอีกปีนึงงานเนี้ยจะทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างดีนะโอเคต่อไปเชฟพาร์ทคือเหมือนกันว่าจะต้องมองหาท่านหัวหน้าชีฟด็อกหุ่นไล่กาแล้วก็สุนัขที่เอาไว้ดูแลสวนนะทุกคนนะสามารถมาดูแลได้โอเคเราไปสี่แล้วครับทุกคนแอคชั่นพอยต์ขออนุญาตนอนไอ้เจ็ดแหละคุยกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะขอข้ามสคริปไปบางส่วนนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเล่นให้เกมจบบ้างแล้วนะให้กิฟต์ไม่มีอะไรเรียบร้อยโดนอินไว้ยังไม่ขึ้นว่ะบายไว้ก่อนทีนี้ก็ไปที่แอคชั่นพอยต์เพิ่มอีกนิดนึงนะทุกคนคุณโมนาอินไว้โมนาเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วก็แชทโอเคไปกับรีออเล็กน้อยโอเคอีโมชั่นเพิ่มอีโมชั่นเล็กน้อยเรียบร้อยลูกฉันฮะได้แล้วสิบแล้วทุกคนไปลงดันก่อนจะไปลงดันขอคุยกับเซก่อนแล้วก็เอากิฟต์ให้หน่อยอันนี้ดีมั้ยโอ้เซชอบเงินคุณเล็บเศร้าดิฮะให้กิฟต์คุณเล็บเศร้าเป็นขนมปังอันนี้มาแฟนฟรายมีซอสเสร็จเอาไปเจอจ้า
เรียบร้อยอินไว้ยังไม่ถึงนะเซโอเคเราแอดไว้เล็บซ่าไม่ได้หรอวะไม่ได้นะถ้าแอดไว้เล็บซ่าน่าจะเทพเกินทุกคนเราไปลุยโอลิไลแวลลี่โอ้มีอะไรมาอินเทิร์นอินเทิร์นโอ้เซิร์ฟช็อตต้องดีเฟนส์โหยากมากนี้เซิร์ฟโหยากมากมากดีเฟนส์เบิร์ฟช็อตแดนซ์โอเคดีเฟนซ์ไว้ก่อนโอเคเบิร์ฟช็อตดีเฟนซ์เบิร์ฟช็อตดีเฟนส์ก่อนอันนี้ดีเฟนส โอเดนโรดเหมือนกับว่าจะมีบ่ออยู่นะทุกคนบ่อดูเหมือนจะว่ามีลึกไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วก็มันมีสาหร่ายแห้งๆตัวเขียวอยู่ตะไคร้เขียวโอเคกลิ่นเหม็นโรยออกมาจากบนผืนน้ำนะดูเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยพิษตกปลาได้ต่างมะรู้สึกว่าจะมีวิกเกอร์อันหนึ่งอยู่ตรงข้างล่างของบ่อนะเป็นดอกกุหลาบนะแล้วเมื่อเอามือไปแตะก็เต็มไปด้วยก็มีถุงเงินอยู่โอเคแต่ว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างแย่เลยอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่โอเคอย่างน้อยก็ได้ต่างมานะแต่คู่ไปก่อนจะไหวไหมนะหมดเหลือ12แล้วโอ้โหตู้ไม่ได้แล้วอ
โอ้ดูยังไงคะโอเคมาได้เยอะเลยค่ะทุกคนโอ้วันนี้ศีลธรรมค่อนข้างจะต่ำนะบางทีอาจจะต้องให้อาหารมากด้วยใจมากขึ้นนะเพื่อจะเติมเต็มจิตวิญญาณโอเคทุกคนเซ่ผจญภัยเลิกแล้วหรอไม่อยากจะพักหรือไงโอเคเหนื่อยมากค่ะเยี่ยมมากทุกคนตอนเซลอยากซื้อจังเลยไม่มีตังค์อยากได้จังเลยอ่ะไม่เป็นไรคุยกับแมรี่เล็กน้อยโอเคคุยกับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยไปทำให้อารมณ์เราดีขึ้นดีกว่าแก๊สเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้ชายฉันยังไม่สนใจผู้ชายเท่าไหร่เลยค่ะอย่ากังวลเลยป้าป๊าเพิ่มอิโมกันดีกว่าสองโอเคเรียบร้อยทุกคนมาเรามาฝึกกันต่อดีกว่าอันล็อกนะฮะเรียนต่ออาเชอรี่เอิบช็อตโอเคถ้าอ่านหนังสือฉันก็อยากจะหาหนังสือมาเพิ่มอีกป้าป้าให้หนังสือฉันเยอะเลยขอบคุณมากค่ะเยี่ยมเลยแมรี่ลิซ่ามาทายเต๋าก็ดีกว่าที่ลงอาบน้ำนะหนูมาค่อนข้างบ่อยเลยค่ะป้าป้าชอบเล่นลูกเต๋ากับฉันตอนยังเป็นเด็กเขาให้หนู3ลูกตอนที่หนูยังเป็นเด็กมากๆเลยแต่ว่าฉันอ่ะไม่เคยเล่นคนเดียวจนกระทั่งฉันอายุเยอะฉันโตค่ะฮิฮิการพนันมันจริงๆมันอันตรายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเพลใช่จ้ะคุณก็เล่นหรอคะฉันเหรอฉันอ่ะจริงๆเป็นนักพนันตัวยงเลยล่ะชวนเข้าสายมืดใช่ไหมล่ะลูกอ่ะก็มันก็เป็นเกมแบบนี้แหละนะยิ่งเธอรู้กติกานะมันก็การชนะก็ออกจะง่ายและโชคของฉันค่อนข้างจะดีนะมันเป็นเพราะว่าฉันน่ะแฝดโชคตามสีของเครื่องประดับทุกวันเลยโอเคเหมือนฉันเลยทุกคนถ้าเราอยากให้วันนี้เราโชคดีแล้วก็ต้องใส่เสื้อสีตามวันหน้าทุกคนเคล็ดหลักวิชา บางทีคุณอาจจะถูกนะคะตอนหน้าก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับเสื้อในสีน้ำโชคอยู่ค่ะจริงเหรอโอ้งั้นเธอก็ควรจะจริงจังได้แล้วนะ เห็นไหมล่ะว่าสีเขียวมรกตเนี่ยในเครื่องประดับของตัวของฉันเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะทำให้ฉันโชคดีแล้วแต่มันยังสวยอีกนะมันยิ่งทำให้ฉันนั้นรู้สึกมีความสุขทุกๆเช้าเวลาฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้สวมใส่เครื่องประดับที่ฉันชอบไงล่ะหนูดีใจนะคะที่คุณมีความสุขมากเลยแต่หนูก็ยังสงสัยอยู่กับว่าคุณจัดการพวกคาสิโนยังไงหรอคะฮ่าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาลูกเต่าน้ำโชคของฉันนะแล้วฉันจะโชว์ให้เธอดูนะโอเคสุดยอด
านคอเดพวกเธอได้ยินเรื่องเกี่ยวกับขนนกที่เติบโตในตัวของดีเล็กแล้วใช่ไหม มันเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็สัปดาห์นี้เราได้สำรวจเขาเนี่ยแล้วก็ยืนยันแล้วว่ามันเป็นโรคของการเสื่อมถอยที่ยังคงอยู่ถ้าที่เธอเห็นนะตรงตุ่มขนของขนที่อยู่ในแขนของเขาเนี่ยได้แผ่นาออกมาเป็นนกแล้วเป็นส่วนหนึ่งของนกส่วนใหญ่อ่ะก็คือต่อมขนเนี่ยจะพัฒนามาจากตัวของไข่กระดูกสันหลังของเขาเรียกว่าอะไรปีกนกอ่ะอยู่ในตัวเขาแล้วก็มีบางอย่างและสามารถที่จะสร้างตัวขนของนกได้อีกต่างหากนะในการศึกษาในอนาคตเนี่ยเราจะขอยืนยันว่ามันเป็นขนนกของตัวคอคาทูคอคาทูคืออะไรเอ่ยเป็นนกชนิดนึงเหรอหรืออะไรขออนุญาตดูเราจะแปลให้ทุกคนใน3 2 1นกกระตั้วทุกคนโอเคมันคือนกกระตั้วนะทุกคนที่มันดูเหมือนแขนป๊าๆเลยอ่ะดีเล็กก็เป็นเคสแรกนะที่ยืนยันว่ามีโรคของการเสื่อมถอยเนี้ยถูกวินิจฉัยในประเทศของเราและต่อจากเนี้ยประเทศของวอคาโนเนี่ยก็ยังมีโรคนี้อยู่ผมว่าอย่างยิ่งว่าเราทางนักเรียนอ่ะจะต้องสนใจเคสต่างๆอีกในอนาคตมาพูดถึงแล้วหวังว่าป้าป๋าเนี่ยบางพอพูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ดีเล็กนะทุกคนจริงๆแล้วเป็นป้าป๋าเป็นเคสแรกยากจังเลยถ้าป้าป๋าไม่ถูกจับมาวิจัยอ่ะมันก็จะเออป้าสิอากูป้าโดนจับนะทุกคนลิซ่าลิซ่าลิซ่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกับว่าเธอมีอะไรอยู่ในใจเลยนะสนใจโลกนี้มากเลยเหรออ๋อไม่หรอกฉันเห็นบางคนน่ะที่เป็นโลกเนี้ยแล้วฉันก็รู้สึกอื่นๆนิดนึงนะสับสนนะว่าฉันจะเป็นแบบนี้ด้วยอย่ากังวลไปเลยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆในร่างกายของเขาเองที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดเขามีปีกนะฉันคิดว่าเขาจะน่ารักขึ้นกว่าเดิมอีกฉันคิดว่าฉันจะคิดแบบนั้นอีกนะโอ้ฉันจะบินแล้วหือ我的枕头上有一张纸条มีโน้ตอยู่ในใต้หมอนของฉัน看看烛台下面มองไปดูใต้แจกันเอ๊ะได้จากกันหรือฮะ又找到了一张纸条มีอีกโน้ตหนึ่ง在书柜底下这是寻宝游戏吗ใต้ชั้นหนังสือเอ๊ะนี่มันน่าสมบัติหรือเปล่านะ我来找找看一定又有新的纸条对吧ต้องมีอีกโน้ตหนึ่งแน่ๆว้า好大的礼物箱子อุ๊ยกล่องใหญ่มาก里面会是什么呢สงสัยจังเลยค่ะว่าข้างในคืออะไรต้องเป็นหนังสือแน่ๆต้องเป็นอาหารนะต้องเป็นเงินลิซ่าบ่นเรื่องเงินเรื่องไม่ใช่เรื่องเงินมันต่างหากที่เป็นคนบ่นเรื่องเงินด้วยเพราะฉะนั้นลิซ่าบ่นเรื่องหนังสือนะต้องเป็นหนังสือแน่ๆโอเคได้ The Maiden of Golden Eye 我就知道是爸爸送我的礼物ฉันรู้หนาว่ามันเป็นของหัวจักรป๊าป๊าอุ๊ยเอ็กเซลเลนท์ทุกคนนานๆทีจะได้เอ็กเซลเลนท์เยี่ยมมากลูกสาวฉันโอเคขออนุญาตเซฟเธอมีบั๊กอ่ะไปกันต่อมีหนังสือท้าทายที่มีธนูอยู่ด้วยอ่ะดูเหมือนกับว่าจะเป็นการส
อากาศสงครามกับคุณหนูลิซ่านะชายคนนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงนะคุณเซเดี๋ยวเก็บนมก่อนโอเคนางส้มเราแข็งแรงดีขอโทษนะครับผมใช่บ้านลิซ่าหรือเปล่าครับดูเหมือนจะเป็นเพื่อนของลิซ่านะเรียสิจ๊ะอ๋อนี่เซค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะที่ท่าเรือน็อตทางเหนือน่ะฉันอยากจะถามเธอหน่อยโอเคไปกันเถอะอย่ากลับมาสายกลับมาดึกนะลิซ่าฮะค่ะรู้ค่ะป๊าป๊าว้าวฉันได้ยินว่าคุณกำลังสำรวจบางอย่างคุณก็เลยเรียกฉันเพราะว่าคุณอยากให้ฉันช่วยเหรอคะโอ้เธอรู้เยอะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายให้เธอนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณช่วยสอนฉันในการฝึกยิงธนูนะแล้วฉันก็ยังไม่ได้จ่ายเลยงั้นก็แล้วแต่เธอละกันเดี๋ยวนะนอนพาลูกฉันมาทำอะไรนี่มันที่ไหนอ่ะทุกคนระดมพลังกันคือที่ไหนวะอ๋อโอเคมันเป็นที่ขายน้ำหอมอย่าคิดมากโอเคเป็นที่ขายน้ำหอมแน่ๆมันมีน้ำหอมอยู่เห็นไหมที่ขายเครื่องประดับของผู้หญิงอะไรประมาณนี้นั่นแหละมีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่อนุญาตเข้าไปเฮ้มันเป็นร้านขายสิ่งสวยงามเป็นร้านอารมณ์แบบร้านแต่งตัวของผู้หญิงอะทุกคนมันคือร้านอะไรวะ ชื่อร้านเป็นทางการคืออะไรนะจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเป็นร้านขายของเติมตัวสำหรับผู้หญิงนะกันนะทุกคนโอเคนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันเคยมาที่นี่อุ๊ยแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างในเต็มเลยเหมือนกับว่าเซ่ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเปล่านะแต่มันก็ดูเหมาะกับเขาดีโอ้ลูกฉันเจตการไกลเวอร์เธอไปแล้วก็แต่งตัวตามสบายเลยนะเธอจะได้ดูสวยเอ๊ะคุณชอบบอกใครตรงๆแบบนี้เหรอมันก็จะเห็นได้ชัดอ่ะถ้าเธอเข้าไปนะแล้วก็หาดอกไม้สีขาวที่เขียนว่าอ่างอาบน้ำของสโนไวท์เนี่ยก็ให้ซื้อมานะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนอื่นอะถามว่ามาจากไหนนะก็แค่บอกชื่อฉันฮะโอ้ยิ่งดูลึกลับไปอีกนะคะเนี่ยโอเคค่ะลูกนี่อะไรแฟนคลับของเธอเหรอโอเคน่ารักว่ะฉันเจอดอกไม้นั่นละค่ะแล้วก็ฉันก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่มุมทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ป่าต้องห้ามนะสถานที่ที่เต็มไปด้วยบัววายนั่นอะไรอ่ะเธอถืออะไรเต็มไปหมดเต็มมือเลยเนี่ยฮะ อ๋อนี่มันนิยายของคุณค่ะแล้วก็ตุ๊กตาด้วยแล้วก็วายที่ผู้หญิงในร้านเนี่ยเอามาให้ฉันนะคะทุกๆคนอยากจะเห็นว่าคุณจะไปไหนต่อ ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยหรอคะมันทำมาจากแฟนคลับของคุณไงคะฉันไม่เก่งที่จะมาดูอะไรพวกนี้หรอกนะโอเคดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการมันจะเป็นปัญหาสำหรับเธอมากกว่าการต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกนะ
แต่ว่าเซ่ถ้าเกิดคุณน่ะเคยเป็นผู้นำในการไปตีแก๊งชาวบ้านในตามถนนมาก่อนจริงๆเหรอคะเรามาหยุดการสนทนานี้กันก่อนที่อายมากเคนี่มันสาวสวยที่สร้างใช่หรอเซ่อะเคยดูแลสถานที่แห่งนี้กันล่ะสวัสดีค่ะแฮเกตไม่มีใครอ่ะกล้าที่จะปะทะกับเซในถนนแถวนี้หรอกนะแล้วแก๊งเราอ่ะก็กลัวเขาอ่ะไปเป็นปีเลยประชุมเวลาแล้วนะนายก็เป็นแค่คนเดียวไงที่กล้ามาแย้มด้วยฮะอ้าวเธอไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะทำสิ่งนี้มาก่อนฉันมีเหตุผลอยู่มีของจากพ่อของฉันที่ทำให้ฉันน่ะรู้สึกว่ามันไปถึงจุดแตกหักแล้วขอโทษทีนะฉันรู้ว่าเธอไม่สนใจแต่ว่าฉันน่ะก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าจะต้องกลับไปคิดเรื่องในอดีตเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะหนูฟังอยู่พ่อของหนูก็บอกว่าฉันน่ะเป็นคนฟังที่ดีนะอ๋อพ่อของเธอคงสอนเธอมาดีหนูอ่ะจะเป็นคนยืนยันว่าคุณเป็นเซแบบนี้แหละค่ะกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าลิซ่าบางทีอ่ะควรจะเอาของพวกเนี้ยเอาไปนิดหน่อยนะใช่ค่ะโอเคกลับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป๊าหมูหนูลุกไม่ค่อยดีนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่จะลดลง 50% โอเคกลับไปดูจดหมายรักกันก่อนงานราตรีตอนรู้ร้อนเหรอเป็นโนในยะเดือนเมษายนฝนในช่วงชาของฤดูใบไม้ร่วงกำลังฝันเมื่อยามกุญแจเนี่ยได้ถูกอันล็อกนะได้ถูกเปิดได้ถูกไขโอเคเสียงกระซิบของนกนาติงเกลและคุณอยู่ในช่วงยามกลางคืนของช่วงฤดูร้อนผมไม่สามารถที่จะตามรอยได้ทุกอย่างนะเราต่างถูกล็อกอยู่ในกรงของเวลาโอ้โหอันนี้เป็นนักกวีสุดๆไม่ใช่นักกวีศิลป์อันนี้มันเป็นเพลงทุกคนอันนี้มันคือเพลงนะแต่งเพลงให้นะฮะขอบคุณมากนะครับโอ้โหเราต้อนน้องกลับไปดีป่ะในเมื่อเขาแต่งมานะฮะไม่ต้องเอาประโยคนี้มาว่าเนี่ยรอนเนี่ยอยู่ในฝันของฉันแล้วก็นักร้องคือคุณนะฮ่าฮ่าสวัสดีลิซ่ารู้สึกการพบเธอเป็นเรื่องที่น่าลงรายเหลือเกินฉันอยากจะส่งหนังสือกองใหญ่ให้กับคุณแต่ว่าคุณอาจจะมีปัญหากับมันนะมันจะดีมากถ้าจะได้รู้ว่าใครบางคนอย่างเช่นเธออยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าอย่างไรนะคุณก็ยังเป็นคนที่ฉันรอฉันกำลังมองหาทุกๆอย่างเลยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยหลอนแต่ละคนมาต้อนลูกฉันโรแมนติกโพเอทโรแมนติกทุกคนโรแมนติกนะนักกวีและนักอ่านนะเรื่องโรแมนติกระหว่างนักกวีและนักอ่านอันนี้น่าจะเป็นโรแมนส์เล็กๆที่เขาแต่งมาให้คุณดูรักการอ่านดีนะ
มันคงสนุกถ้าเราได้พัฒนาความสัมพันธ์กันละกันอันนี้ดีกว่าต่อมาต่อกับโอเคถึงวีซ่าขอบคุณสำหรับของขวัญที่ตอนฝึกธนูนะอ๋อนี่คือของขวัญที่ให้สำหรับช่วงการฝึกธนูขอให้พักผ่อนเยอะๆเอนะเอได้หนังสือมาละหนังสือเพียบโอเคเจเป็นคนจริงจังทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าเราจะเตรียมตัวเองเพื่อในการฝึกครั้งต่อไปเยี่ยมมากทุกคนข่าววันนี้อ๋อนี่รายงานข่าวเรื่องดีเลย์นะทุกคนเป็นเคสแรกนะจริงๆแล้วเป็นพ่อเรานะจ๊ะอันนี้พบ Apple ที่หลากหลายทุกคนแล้วก็จุดที่พบCrayfish กุ้งCrayfishทุกคนพบสีทองนะโอ้เราต้องไปตกปลาแล้วเราจะเจอละอีโมลูกเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ให้อารมณ์ดีก่อนเติมอีโมเรียบร้อยแล้วคุยกันเล็กน้อยนะฮะพี่ดีไซน์เรียบร้อยมาดูของให้อารมณ์ดีเพิ่มอิโมนี่ไงเพิ่มอิโมโอเคอันนี้เพิ่มมูดนี่ไงกินแล้วเพิ่มมูดโอเค25แล้วไปเพิ่มมูดกันทุกคนเพิ่มมูดกันดีกว่าต่างกันเล็กน้อยเพิ่มอีโมแล้วเย่20เพิ่มโอเคคุยกับโลนแป๊บนึงแกนเล็กน้อยให้กิฟต์ไปที่แมปก่อนอินไวท์เครดโอเคอินไวท์ได้แล้วเล็กน้อยกิฟต์แลมไปโอเคแล้วก็ฮาเวสปลูกกันดีกว่าดอกไม้ฮะคอนเฟิร์มเรียบร้อยทำอาหารเริ่มมูดเย่กินตอนนี้เลย45แล้วแค่หน่อย45แล้วเราไปเพิ่มมูดที่บ้านนี่เพิ่มมูดอีก50แล้วโอเคเยี่ยมมากทาเลนต์เพิ่มอัพเป็นเซ็งเยี่ยมไปดันคุยกับดีน่าเล็กน้อยอีแชทเบนซานไม่ได้เจอนานคุณเคนเนตแค่หน่อยเรียบร้อยตลอดสวัสดีค่ะป่ะเอ็กปอ
ก้เอา invite make นี่เอาผู้ชายไปขอบคุณโมนาเลเวล5ป่ะโกอินเตอร์สตรองดีเฟนส์โจมตีแสลดอินเทิร์นโหโดนโจมตีเยอะเลยแสลดโอเคบูโรสโอ้ยเหลือแค่หนึ่งเองเหลือ7แล้วเย้เหลือ7แอดวานแอดวานไออินกิเดียนทุกคนอุ้ยไปแล้วลูกฉันเหมือนเคสจะเมื่อเบอร์ต้องเอาเฟย์มาว่ะเฮ้โอเคดีอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเราไปคุยกับเซก่อนแจ็คให้ต่างน้องเซมอกก็เรียนนักเกตเรียบร้อยมีอะไรแถวนี้ไหมคุณแมรี่แจ็คคุณแมรี่อัลเคมิสคุยกับรีเบคก้าโอเคแต่เล็กน้อยเรียบร้อยกลับบ้านจ้าทุกคนคุยกับน้องแล้วเรียบร้อยให้อารมณ์ดีให้ตังค์เล็กน้อยเรียบร้อยข้างนอกมีอะไรอีกไหมไม่มีนะทุกคนวางแผนกันดีกว่า3 11 14 11 no อันนี้ทำไมฝึกไม่ได้หรือว่าขายหนังสือไปมันเลยไม่ได้วะโอเคเล่นกับเซเบอร์ก่อนอันนี้
แล้วก็เล่นกับเลฟซ่าเลเบอร์โอเคโอเคฝ่ายจัดการของวิไลเซนเอลมาเนี่ยนะได้มีสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะโดยที่เจ้าหญิงกรีเนตเนี่ยเป็นผู้พูดเป็นเมนหลักนะทุกคนจำไว้ว่าสันติภาพเนี่ยเราจะต้องพูดกันว่าทำยังไงให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันระหว่างเรานะนะเราจะต้องเช็คระหว่างสมดุลให้เรามั่นคงมากขึ้นดูแลความมั่นให้มันมั่นคงไปอย่างนี้นะทุกคนสถานรักษาสถานะนี้ไว้ในปัจจุบันนะประเทศทางเหนือชื่อว่าเฮเรตเนี่ยนะได้ถูกกลืนโดยเหล่าอสูรนะแล้วก็ในมุมมองของประเทศวอลคาโนเนี่ยเราควรที่จะว้าโอ้เจ้าหญิงเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยเก่งมากท่านพ่ออ่ะก็บอกว่าในบรรดาตระกูลของราชวงศ์เนี่ยในยุคนี้ท่านเจ้าหญิงควีเนตเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยฉันเชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้นะมีใครมีคำถามไหมอันนี้ก็ตรงเกินนะขออนุญาตเข้าไปตระกูลได้ไหมคะหรือว่าโอเคหนูควรทำอะไรในฐานะเป็นอัศวินคะฉันดีใจที่เธออยากจะเข้าร่วมนะลิซ่าคำตอบของฉันเพียงแค่ทำตามหน้าที่ที่ฉันกำหนดให้ไว้จ้ะแล้วตอนนี้นะขอบคุณนะที่ให้ความร่วมมือกันเกรซนะทุกคนเย่แต่มูดลูกสาวเรียนแล้วมูดตอบทุกคนทุกครั้งนะฮะเกรซเตะไปก่อนทุกคนยังไม่จบทุกคนยังเหลืออีกประมาณ10กว่าเทิร์นนะทุกคนสู้กันต่อไปโอเคลูกฉันเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะขอให้ทุกคนโชคดีดีชัยนะคะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe นะคะมีอะไรให้ปรับปรุงก็บอกได้นะคะอย่างที่บอกก็คือคลิปอาจจะช้านิดนึงนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ